วันนี้โยมีโอกาสได้มากราบหลวงตาทีนี้เนี่ยถามว่าเรื่องความทุกข์มันยังมีอยู่อะค่ะได้มีการเข้าปฏิบัติแต่ว่าลดโทสะได้แต่ยังไม่ได้เข้าถึงธรรมโดยถ่องแท้ก็เลยอยากจะขอคําชี้แนะจากหลวงตาเจ้าค่ะอาสวะอนุสัยความเคยตัวเคยใจแต่ปางก่อนเป็นเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์เป็นเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์เป็นอาสวะอนุสัยความเคยตัวเคยใจเวลาพระอรหันต์ทั้งหลายเวลารู้ว่าผลนิพพานคือมีญาณอย่างรู้ว่าสิ้นอาสวะจะบรรลุอาสวะขยะญาณญาณสุดท้ายคืออาสวะขยะญาณคืออาสวะนิสัยสันดานที่สั่งสมมาเหมือนดอกเบี้ยทบต้นเราสั่งสมมาคือเป็นคนเจ้าอารมณ์ยอมรับเจ้าค่ะออแล้วมันคืออนุสัยกิเลส ที่มันนองเนื่องมาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่นองเนื่องมาข้ามภพข้ามชาติแล้วก็สั่งสมเพิ่มขึ้นเป็นความเคยตัวเคยใจเป็นคนเจ้าอารมณ์ขัดถูกขัดใจไม่ได้เท่าที่ได้เข้ามาในทางธรรมก็ได้ทราบถึงจุดนี้แล้วก็ได้ลดโทสะตัวเองลงแต่คิดว่ายังทำได้ไม่ดีไม่ทราบว่าโยมควรจะปฏิบัติอย่างไรคะที่จะสามารถละอนุสัยตัวนี้ได้ก็ต้องยอมหนึ่งอันดับแรกก็ต้องยอมรับซะก่อนว่าไอ้ที่เราทุกข์ยากลำบากทุกวันนี้ก็เป็นเพราะนิสัยสันดานเราที่เป็นอาสวะอนุสัยไม่มีใครทำให้เราหรอกเราการคิดการพูดการกระทำนิสัยสันดานเราเองทำตัวเองทำร้ายตัวเองด้วยอวิชชาคือความไม่รู้สั่งสมไปดอกเบี้ยทบต้นมาสั่งสมเป็นความเคยตัวเคยใจมาเอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจตัวเองเพราะนั้นเมื่ออันดับที่หนึ่งอันดับแรกถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้ไม่มีใครทำร้ายเราหรอกที่จริงอ่ะอุปนิสัยใจคอเราทำร้ายตัวเราเองเมื่อเรายอมรับเราก็ค่อยแก้ไขตัวเองแก้ไขไม่โทษใครทั้งสิ้นไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดที่ผ่านมาอันจบไปผ่านมาแล้วก็จบไปไม่เอาเรื่องอะไรมาค้างไว้ในใจค่อยๆสละออก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 เพราะว่ายอมรับกรรมผลของกรรมที่มันเกิดขึ้นนิสัยสันดานของตัวเองก็ค่อยๆแก้ไขไปไม่เอาแต่ใจตัวเองค่อยๆแก้ไขแล้วอย่าหลบเวลาพอมีเรื่องอะไรในใจอย่าหลบก็ไปอยู่ในสภาวะที่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายถ้าหลบแล้วมันจะยิ่งมีอาการมากขึ้นอย่าหลบไปในสภาวะว่างโล่งโปร่งเบาสบายแก้งหาอะไรทำเป็นไม่คิดอะไรไม่รับรู้อะไรอันนี้ยิ่งจะเป็นโทษหนักร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆต้องค่อยๆยอมรับความจริงแล้วก็ไม่ขันติอดทนอดกั้นข่มใจระงับยับยั้งทั้งใจไม่ไหลไปตามกิเลสตัณหาของเจ้าตัวอารมณ์กึมกำอดทนอดทนยอมรับในกรรมและผลของกรรมที่ตัวเองได้สร้างเอาไว้ทุกภพทุกชาติมันจะค่อยๆลดลงโยมยอมรับนะคะทุกวันนี้เนี่ยโยมยอมรับในจุดที่หลวงตาบอกแต่ทีนี้อยากขอคำชี้แนะว่าเมื่อโยมตัดสินใจเดินมาในทางสายทางนี้แต่ก็รู้ว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วก็อนุสัยที่มันนองเนื่องมาอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ละได้ง่ายเพราะมันข้ามภพข้ามชาติมาแต่ว่าในหลักการปฏิบัติที่เราจะไปได้ถูกทางทุกวันนี้เนี่ยโยมมีความรู้สึกว่าโยมเข้าใจแต่มันไม่แตกฉานบางครั้งมันเจอมันก็ยังไม่ได้แต่ในการที่ว่าลดโทสะตัวเองลงยอมรับตัวตนมากขึ้นอันนี้โยมคิดว่าโยมทำได้ในระดับหนึ่งแล้ว ก็ดีแล้วก็ค่อยๆนี่แน่การที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าไปการไปรู้ธรรมก็ใจทำอะไรหรอกก็คือในไอ้การปฏิบัติธรรมก็คือลดเนี่ยลดลดอาสวะอนุสัยความเคยตัวเคยใจที่สัญญาตัวเองลงไปเรื่อยๆที่มันเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ใจขัดใจก็ค่อยๆลดไปแล้วอย่าหนีสังขารปรุงแต่งในใจตนต้องยอมรับความจริงให้ได้ยอมรับแล้วก็ไม่หนีถ้าหนียิ่งเลวร้ายใหญ่อย่าหนีแล้วจะมีโอกาสสำเร็จในทางธรรมไหมคะที่คิดตั้งใจไว้สำเร็จก็คือหมายถึงว่าเอาชนะใจตัวเองได้ไม่ใช่ว่า
สำเร็จคือไปเรียนรู้อะไรให้มากนะไม่ใช่เอาชนะใจตัวเองได้ค่อยๆเอาชนะใจตัวเองได้แล้วที่จะเป็นไปตามอารมณ์กึ่มก้มกึ่มก้มกึ่มก้มไปตามความคิดเห็นของเจ้าตัวเอาแต่ใจตัวเองอ่ะมันค่อยๆเอาชนะใจตัวเองได้นั่นแหละคือสำเร็จสำเร็จก็คือเอาชนะใจตัวเองได้นี่คือสำเร็จไม่ใช่ว่าไปเรียนรู้ทำอะไรต้องไปจนสำเร็จไปแล้วโยมเคยมีความคิดว่ามีทางโลกแล้วก็จะมีทางธรรมอันนี้คิดผิดเปล่าคะโลกกับธรรมก็อยู่ในใจเรานี่แหละก็จะผิดโลกกับธรรมมันก็คือในใจเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยหลงโลกมันก็ทุกข์ไงก็เป็นทุกข์สมุทัยเนี่ยคือโลกถ้าเป็นธรรมก็คือรู้เท่าทันทุกข์สมุทัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ละเสียได้แล้วก็ใจก็สงบร่มเย็นลงเป็นนิโรธมรรคนี่คือธรรมไอ้โลกมันก็คือโลกก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นความทุกข์ความเครียดกิเลสตัณหาที่เกิดเป็นความทุกข์ความเครียดในปัจจุบันขณะก็คือทุกข์สมุทัยปัจจุบันนั้นคือโลกเรียกว่าโลกแบกโลกแบกโลกเหมือนเขาสร้างเป็นรูปไว้มีคนแบกลูกโลกไว้ข้างบนแล้วก็หลังอุ้มเลยนั่นคือแบกโลกเออบรรลุตทันโลกคือรู้ตทันไอ้เนี่ยนิสัยไอ้นิสัยสันดานเราที่เป็นไปอารมณ์กึ่มกำกันในปัจจุบันน่ะก็เมตตาให้อภัยไม่ถือสาเมตตาให้อภัยไม่ถือสาแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปทุกอย่างพิกรรมแล้วก็ค่อยๆละได้ในปัจจุบันขณะเป็นขณะขณะไปละได้ใจสงบลงได้ในจากความทุกข์ความเครียดกิเลสตัณหาในปัจจุบันนั้นก็ละได้ในปัจจุบันใจก็จะสงบลงในปัจจุบันก็เป็นนิโรธเป็นมรรคอันนั้นคือธรรมโลกกับธรรมมันก็คู่มันก็ตกกันข้ามอยู่นี่แน่มันก็หมุนติ้ว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 ในจิตเรานี่แน่เดี๋ยวก็ไปเป็นโลกเดี๋ยวก็เป็นธรรมเดี๋ยวก็เป็นโลกเป็นธรรมเมื่อไหร่ที่หลงโลกก็เป็นกิเลสตัณหาเป็นความทุกข์แล้วก็เป็นธรรมก็คือไอ้รู้เท่าทันสมุทัยที่เป็นทุกข์แล้วก็ทุกข์สมุทัยดับไปก็เป็นธรรมแต่ถ้าเราหนีไม่หนีแล้วก็ตอนนี้โลกอย่างเดียวเลยหนีคือหนีเรื่องราวหนีความคิดหนีอารมณ์ภายในใจหนีไปดูโทรศัพท์มือถือหนีไปหาเพื่อนคุยหนีไปกินไปเที่ยวไปช้อปปิ้งหนีไปแกล้งทำเป็นจัดบ้านจัดนู่นจัดนี่จัดนู่นทำกับข้าวทำนู่นทำนี่หาเพื่อนคุยหนีความจริงในใจตนพอมีเรื่องอะไรก็ไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมที่จะละทุกข์สมุทัยแต่เล่นหนีเอาอย่างเงี้ยทำเป็นแบบว่าทำงานอะไรด้วยใจว่างเปล่าทำนู่นทำนี่ด้วยใจว่างเปล่าไม่คิดอะไรไม่เคยคิดถึงลูกไม่เคยคิดถึงผัวไม่เคยคิดถึงเรื่องอดีตอะไรเลยหลวงตาชอบว่าเราเรื่อยเราไม่เคยคิดถึงลูกไม่เคยคิดถึงผัวไม่เคยคิดถึงเรื่องอะไรหลวงตาชอบว่าเราเรื่อยเราไม่เคยคิดถึงอะไรแล้วก็หลบแต่สุดท้ายอ่ะกลายเป็นแบบว่าหน่อยมากขึ้นสติแตกมากขึ้นกดข่มบังคับกินยาช็อตไฟฟ้าเป็นแถวเป็นแนวเลยแบบเนี้ยในโลกนี้ตอนนี้ปฏิบัติกันแบบนี้เยอะแยะมากมายสุดท้ายจบได้น่าเศร้าคือกินยาช็อตไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่หนีสำคัญที่สุดต้องไม่หนีแล้วก็ยอมรับในผลที่เกิดขึ้นตามนิสัยสันดานของเจ้าตัวอย่าโทษใครอย่าโทษใครเป็นอันขาดค่อยๆละไปละไปละไปใจก็จะสงบละไปได้เท่าไหร่ใจก็สงบร่มเย็นเท่านั้นสมมติว่าอวิชชากิเลสตัณหาไออุปทานในที่ว่านิสัยสันดานอาสวะนิสัยมันมี 100% ตั้งไว้100สมมุติ 100% ตั้งแต่เกิดมาเนี่ย 100% เราลดละเลิกไปได้เท่าไหร่ล่ะถ้าลดละเลิกไปได้ 25% นั่นแหละคือทำเราบรรลุธรรมไปแล้ว 25% ไม่ใช่ไปบรรลุธรรมไปอ่านหนังสือไปเรียนอะไรไปว่างเปล่านิพพานว่างเข้ามาหาหลวงตากันมากมายมาถึงก็สามารถเข้านิพพานว่างภายในจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้นิพพานว่างเข้าปุ๊บเข้านิพพานว่างเลยไม่รับรู้อะไรเลยนิพพานว่างอะไรนิพพานว่ามินิพพานมีเข้าๆออกด้วยโอ้ยไอ้นั้นมันผิดเออมันผิดอันเนี้ยมันก็คือค่อยๆลดละนิสัยสันดานเจ้าตัวเนี่ยที่มันทำให้เกิดความคิดทำให้เกิดโทษพิษภัยแก่ตัวเองแล้วก็ไปว่าคนอื่นเขาก็มีอารมณ์ใส่คนอื่นวีนแตกอ่ะค่อยๆลดในนี้ละไปได้ละไปได้ละ 8% ก็เป็นธรรม 25% ถ้าละไปได้ 50%ก็เรียกว่าสิ้นหลงโลกไป 50% ก็เป็นธรรม 50% ถ้าละนิสัยสันดานเจ้าตัวที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนการคิดการพูดการทำชอบทำให้เกิดความเดือดร้อนแต่ตนเองและผู้อื่นนะ 75% ก็เรียกว่าละโลกไปได้75เป็นธรรม 75% ละนิสัยสันดานอาสวะนิสัยสันดานตัวเองที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนทำให้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยหมดไป 100% ก็นิพพานนะ 25% ก็เทียบธรรมได้กับพระโสดาบันลดไปได้50%ก็เทียบธรรมขั้นสกิทาคามีหรือพระสกทาคามี
ลดไปได้ 75% ก็เทียบ3ขั้นพระอนาคามีลดหายหมดเลยอาสวะนิสัยสันดานเจ้าตัวที่ทำให้เจ้าคิดเจ้าพูดเจ้ากระทำที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนและทำให้อื่นเดือดร้อนหายไป 100% ก็นิพพานเพราะฉะนั้นนิพพานหรือธรรมไม่ได้ไปเรียนตามวัดวาอารามไปเรียนที่ไหนหรอกคือเรียนที่ใจตนเองนี่แหละลดไปได้เท่าไหร่ล่ะนี่แน่ลดไปได้เท่านั้นน่ะนั่นแน่ก็คือเป็นธรรมถ้าหลงโลกมากขึ้นไปอีกมันก็เป็นโลกขึ้นไปเป็นทุกข์ขึ้นไปเนี่ยนั้นโลกกับธรรมมันของคู่กันนี่แน่เหมือนโลกความมืดกับความสว่างอ่ะมันก็เป็นของคู่กันในใจเรานี่แน่มันลดไปได้เท่าไหร่ล่ะเราไม่ใช่ไปเรียนธรรมตามวัดวาอารามไปเรียนตามตำราไปเรียนตามโรงเรียนอะไรอันนั้นไปเรียนเพื่อมาฟังให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่วิธีการปฏิบัติจริงๆคือต้องเราต้องปฏิบัติเองให้มันลดลงไปลดลงไปลดลงไปไม่ใช่หนีไปแล้วก็ว่างเปล่าแกล้งจัดบ้านจัดสวนทำนู่นทำนี่ไม่เคยคิดถึงอะไรเลยว่างเปล่าตลอดเวลาไอ้นั่นมันมโนหลงอันนั้นหลงโลก 100% ปฏิบัติไปกี่ภพกี่ชาติไม่ไปยังไงแบบนั้นต้องถ้าปรารถนาความพ้นทุกข์ต้องกล้าหาญที่จะ live and learn ชีวิตคือการเรียนรู้ความจริงจากความจริงประสบการณ์ตัวภายในใจตัวเองต้องกล้าหาญไม่ใช่หนีความจริงเพราะผู้ปฏิบัติทำเกือบ 100% หนีความจริงมาอยู่วัดสบายใจไปขอหลวงปู่บอกว่าขออยู่ตลอดชีวิตไม่กลับบ้านหลวงปู่บอกว่าถ้าหลวงตานรงศักดิ์อนุญาตก็อนุญาตเราก็สงสัยเดินมาหาเราเอ้หลวงปู่เป็นเจ้าวาดทำไมต้องมาให้ขออนุญาตเราแสดงว่ามันต้องมีเหตุแน่นอนเลยเราก็เอะใจเราก็พิจารณาดูจะไม่กลับบ้านเลยเหรอไม่กลับไม่ขอกลับอีกแล้วจะอยู่วัดตลอดนี่เบื่อหน่ายแล้วนิพพิทายานโอ้โหนิพพิทายามจะนิพพานแล้วนะเนี่ยนิพพิทายามจะนิพพานแล้วเบื่ออะไรวะสงสัยมากเลยมันจะนิพพิทายามจะนิพพานแล้วเหรอเนี่ยเราก็พิจารณาดูทะเลาะกับผัวมาใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหทะเลาะกับผัวมาไม่กลับบ้านแล้วเบื่อผัวไม่อยากกลับบ้านแล้วขออยู่วัดตลอดไม่ได้เราเข็ดแล้วไปเข็ดแล้วไอ้ประเภทแบบเนี้ยเบื่อผัวมาแป๊บเดียวแล้วมาอยู่วัดยิ้มเพลเดินไปเดินมายิ้มเพลอยู่นั่นแหละเราก็ว่าเอ๊ะมันยิ้มยังไงของมันวะยิ้มแต่ยิ้มข้างนอกข้างในดำข้างนอกสดใสข้างในดำป้าติ้งหนงไงเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้เรียกมาทำไมมันยิ้มแต่ใบหน้ายิ้มเพลไปเดินไปเดินมามาอยู่วัดทำสบายใจข้างในดำปิดปีดำป้าติ้งหนงไงทำไมมันข้างในกัดหนองเนี่ยข้างนอกสดใสข้างในกัดหนองทำไมเป็นอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละสติแตกเลยผัวไม่ดีอย่างนั้นผัวไม่ดีอย่างนี้ผัวไม่ดีอย่างนั้นผัวไม่ดีร้องไห้ฟุบฟายโหลั่นศาลาเลยผัวไม่ดีอย่างนั้นผัวไม่ดีอย่างนี้มีแต่ความไม่ดีของผัวงงไปเลยตอนเนี้ยอะไรตัวแรกบอกว่าผัวก็น่ารักที่สุดลูกก็น่ารักที่สุดหลานก็น่ารักที่สุดใครก็น่ารักที่สุดในโลกนี้ทุกอย่างน่ารักที่สุดดีไปหมดแต่พอทักเท่านั้นแหละผัวไม่ดีอย่างนั้นผัวไม่ดีอย่างเงี้ยโอ้ยทำไมเป็นแบบเนี้ยเราบอกเราเข็ดแล้วแบบเนี้ยเราเข็ดแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาปรากฏว่าเอานี้เอาเบอร์โทรศัพท์มาไล่ผัวกลับบ้านผัวมาส่งไล่ผัวกลับบ้านบอกว่าถ้าไม่โทรไปหาอย่ามานะเราหาโทรศัพท์มานี้โทรให้เรียกผัวมาบอกว่าเมียเจ้าสติแตกแล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยซักไปซักมาได้ความแบบเนี้ยเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวก็ไอ้ตีผัวเธอเนี่ยมาทำให้ฉันเนี่ยน้ำตาแตกอายเข้าไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็ประคองกอดกันขึ้นรถกลับบ้านไปโอ้ยเราไม่เชื่อแล้วเบื่อแบบนี้เราไม่เชื่อแต่ละคนเอ้ยมันไม่ค่อยจริงว่าปฏิบัติธรรมกันมันต้องเรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในใจจริงจนทิ้งอาสวะไปอาสวะนิสัยสันดานเจ้าตัวนั้นญาณสุดท้ายมันคืออาสวะขยะญาณอาสวะขยะญาณมีญาณอย่างรู้ว่าบัดเนี้ยนิสัยสันดานเจ้าตัวที่มันทำให้ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นมันหมดสิ้นไปแล้วเอาชนะใจตัวเองได้เรียกว่าเหนือโลกเหนือธรรมเอาชนะใจตัวเองได้ไม่ติดโลกไม่ติดธรรมสาธุกับนมัสการพระอาจารย์ก็พอดีคือโยมอ่ะมีความกลัวตายมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็คือกลัวตายเหรอใช่เออตายแง่แง่ทุกคนตายแง่แง่กลัวตายก็ตายแง่แง่ตายแน่ๆก็เลยหาทางที่จะเตรียมพร้อมว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจะ
สู้กับมันหมายถึงว่าเผชิญกับมันยังไงเออดีดีดีอันนี้ดีอันนี้อันนี้ต้องอย่างไงแหละต้องเตรียมไว้ตลอดเวลาเพราะว่าหนูก็เห็นคนตายมาเยอะอะค่ะตั้งแต่แบบตอนที่เขาแบบตัดสินใจว่าเขาจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูคิดว่าในตอนตายเนี่ยคือหนูก็ปฏิบัติมาระยะนึงคิดว่าหลักการปฏิบัติก็คือการวางอุเบกขาต่อสังขารที่มันเกิดขึ้นจนมันลดลงไปเรื่อยๆอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าให้เผชิญหน้าแล้วก็วางอุเบกขายอมรับแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแต่ว่าสังขารเราเนี่ยมันเยอะมากเลยอะค่ะหมายถึงว่าคือมันเป็นสังขารที่มันสั่งสมมาหลายชาติแล้วดังนั้นหนูก็เลยคิดว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่เราจะตายอะค่ะจิตสุดท้ายเนี่ยคือสมาธิกับสติเราจะอ่อนมากคือตามโปรเซสของการตายอะค่ะแต่ว่าเวทนาความแล้วก็สังขารที่มันปรุงเวทนาขึ้นมาเนี่ยมันจะแรงมากเลยอะค่ะก็เลยคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงที่เราจะอุเบกขาได้ถึงขั้นที่เพราะว่าสติมันก็จะทำให้อุเบกขาเราอ่อนลงเพราะสติเรามันอ่อนนะคะพระอาจารย์พระอาจารย์พอจะมีทางที่จะทำให้โยมรู้สึกว่าเราจะไม่กลัวตายค่ะแต่จริงๆตั้งแต่ปฏิบัติมาความกลัวน้อยลงค่ะคิดว่าสังขารที่เราที่มันไม่หนักมากเนี่ยพอจะวางอุเบกขาได้ค่ะแต่ว่าถ้าแรงเนี่ยก็คิดว่ายังไม่ไหวค่ะก็ดีอย่างนั้นนะฝึกตายก่อนตายเองก็เรียกฝึกตายก่อนตายถูกต้องแล้วเพราะทุกคนจะต้องฝึกทุกคนต้องฝึกอย่างหนักด้วยเพราะทุกคนสุดท้ายก็ต้องไปจบที่ ICU เนาะหมอเนี่ยก็รู้แล้วเราเป็นหมอนะก็รู้เลยว่าคนไข้คนตายทุกอย่างก็ไปที่ ICU จบที่ ICU เนี่ยที่ ICU เนี่ยเราจะต้องอยู่คนเดียวเราต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาต้องเตรียมตรงนี้ว่าเราจะต้องถึงตรงนั้นแน่นอนทุกคนก็ต้องถึงตรงนั้นส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งหมดก็คือต้องไปจบที่ ICU แล้วจะต้องเป็นคนไข้ที่อยู่ติดเตียงโดยที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีหนังสือพิมพ์อ่านไม่มีวารสารไม่มีญาติพี่น้องไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีลูกเข้ามาอยู่คือ ICU อ่ะจะตายจริงๆเขาก็ไม่ให้ญาติเฝ้าใช่ไหมเออเขาก็ไม่ให้ญาติเข้าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกที่เป็นโทรศัพท์มือถือให้เล่นให้เครื่องล่อไม่มีวิทยุโทรทัศน์ไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีวารสารอ่านตัวคนเดียวล้วนๆสู้กับกิเลสตัณหาความทุกข์ความกลัวกับใจของตัวเองล้วนๆเลยโดดๆเลยสติปัญญากับเนี่ยกิเลสตัณหาและความทุกข์แบบเดียวกับเดียวเลยเรียกว่าเผชิญหน้ากันตอนนั้นน่ะไม่มีเครื่องช่วยอย่างอื่นเลยเผชิญหน้ากันจริงๆต้องฝึกอย่างหนักต้องมันฝึกฝนอย่างหนักเรียกว่าฝึกตายก่อนตายแล้วจะอยู่ยังไงเราต้องสมมุติตลอดเวลาว่าทุกวันทุกคืนก่อนนอนเดินจกเดินไปเดินมาหรือว่าจะนั่งจะเดินจะยืนจะทำอะไรก็ตามหรือจะนอนเมื่อจะนอนไม่หลับต้องฝึกตลอดเวลาว่าเนี่ยในสภาพที่เราอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีหนังสือพิมพ์อ่านไม่มีวารสารไม่มีญาติพี่น้องไม่มีลูกหลานไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาช่วยเลยเดียวกับเดียวเลยระหว่างสติปัญญาสติสมาธิปัญญากับเนี่ยจิตฟุ้งซ่านจิตปรุงแต่งกิเลสตัณหาและความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยที่ระประดัยประดังมาทั้งเวทนาก็ไฟธาตุแตกเนี่ยปวดเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสแก่กล้ามากจะอยู่ยังไงจิตใจตอนนั้นเนี่ยจะมีอะไรเป็นที่พึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องมีใจจะอยู่ยังไงสติสมาธิปัญญาตอนนี้มันจะต้องมีที่พึ่งให้แก่ใจตัวเองแล้วอะไรเราเป็นที่พึ่งให้แก่ใจตัวเองตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะหนีไม่มีทางที่จะหนีเลยคือความจริงคือความจริงตอนนั้นไฟธาตุแตกแล้วจะหนีก็ไปอยู่ในอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายที่เป็นเวทนาไม่มีหรอกเวทนาแก่กล้ามากเลยจะไปเวทนาเบาสบายอันนี้ไม่มีทางฮะไฟธาตุแตกโอ้โหมันเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสไฟธาตุแตกตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีหรอกดิ้นทุรนทุรายกระสือกระสนเลยละไปโป่งโลกเบาสบายแบบว่าที่ทำปฏิบัติกันแบบทุกวันนี้ที่หลายคนปฏิบัติยังเป็นยังทำแบบหลอกตัวเองแบบนี้ไม่จริงหรอกถึงเวลานั้นน่ะ
โอ้โหแสนสาหัสเลยแล้วยิ่งตอนนั้นนะยิ่งกระเสือกกระสนแล้วยิ่งเพ้อปั่นป่วนไปหมดเลยพวกที่มาโป่งโลกเบาสบายใจอะไรเนี่ยพอถึงเวลานั้นนะเราเห็นแล้วหลายคนอ่ะสติแตกฟุ้งซ่านเพ้อพูดพำบ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 ำคนเดียวเลยพูดสติแตกไปหมดเลยพูดอยู่นั่นแหละจนตายเลยอ่ะจนตายเราเห็นมาเยอะแล้วแบบนั้นนั้นมันจะต้องเผชิญกับความจริงอยู่คนเดียวกลางคืนเนี่ยก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่ได้กำหนดไม่ต้องบริกรรมอะไรนะไม่ต้องกำหนดไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งสิ้นเพราะไม่มีเครื่องช่วยไงไม่ต้องหาชูชีพช่วยให้แก่ใจไม่ต้องหาชูชีพเครื่องชูชีพช่วยให้แก่ใจก็แล้วลองสังเกตดูซิจะอยู่ยังไงไม่มีเครื่องชูชีพให้แก่ใจไม่ต้องกำหนดไม่ต้องบริกรรมอะไรไม่ต้องสวดมนต์อะไรเดินไปเดินมาทั้งคืนไม่นอนแล้วดูซิอยู่ยังไงจะอยู่ไงเดี๋ยวความจริงจะปรากฏเลยว่าโอ้โหสติแตกมากเลยเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องนั้นฟุ้งซ่านไปเรื่องนี้ฟุ้งซ่านนี่กูแง่ๆเลยตอนจะตายต้องเป็นแบบนี้ไปไม่ดีแน่นอนเลยกูแง่ๆเลยเนี่ยตายตอนต้องเป็นแบบนี้ตายเนี่ยพอไม่มีไม่เล่นโทรศัพท์มือถือไม่มีโทรทัศน์ดูไม่มีวิทยุฟังไม่มีหนังสือพิมพ์อ่านไม่มีวารสารอ่านไม่มีญาติพี่น้องไม่มีลูกหลานไม่อยู่ใกล้ๆอยู่ตัวคนเดียวอย่างนั้นอ่ะโอ้โหสติแตกเลยไม่สามารถหลบเข้าอารมณ์ว่างโลภโกรธสบายได้ตอนนั้นมันเจ็บปวดทุกทรมานอยู่แล้วแสนสาหัสประเดประดังตอนนั้นน่ะรู้เลยว่าไอ้ตอนที่ฝึกอย่างหนักไอ้ตอนที่ยังไม่เจ็บปวดแก่กล้าอยู่ยังไงใจตัวเองอยู่ยังไงไอ้ตอนนั้นจะรู้เลยว่าโอ้โหอยู่คนเดียวพอไม่มีอะไรเข้ามาช่วยนะสติแตกฟุ้งซ่านสะบัดเลยฟุ้งซ่านนู่นฟุ้งซ่านนี่ฟุ้งซ่านสารพัดจะฟุ้งซ่านเลยมันต้องฝึกอย่างหนักจนกระทั่งไม่ฟุ้งซ่านมันต้องฝึกอย่างหนักอันนี้มันต้องฝึกอย่างหนักว่าถ้าเราอยู่เป็นคนไข้ติดเตียงก่อนตายเราต้องอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยเราต้องฝึกอย่างหนักว่าฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยมันใช้ได้หรือมันใช้ไม่ได้มันต้องไม่ฟุ้งซ่านแล้วไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับอะไรตอนแรกๆอ่ะเมื่อมันไม่มีอย่างอื่นช่วยแล้วสุดท้ายมันก็ต้องเหลือแค่อ่ะบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือบริกรรมอะไรขึ้นมาหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องอยู่อันนี้มันก็ไปแค่ไปสวรรค์นะถ้าหลุดตายแล้วหลุดจากพุทโธก็ไปอบายแต่ถ้าตายแล้วยังอยู่ในคาพุทโธอยู่มันก็ไปสวรรค์ยังไปแค่สวรรค์ไม่ได้พ้นทุกข์อะไรถ้าเราจะเหนือกว่านั้นมันจะต้องไม่มีเครื่องช่วยไม่มีเครื่องบริกรรมไม่มีอะไรเลยไม่ต้องกำหนดอะไรเลยแล้วก็เนี่ยอยู่ก็รู้ว่าไม่ติดไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวไม่ติดไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวโดยเฉพาะประตูใจที่เป็นธรรมอารมณ์ไอ้ประตูภายนอกอะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ประตูภายนอกมันไม่มีตอนที่เราอยู่คนเดียวเดินไปเดินมากลางคืนก็หลับนอนหมดแล้วไอ้พวกนี้มันได้แบบเป็นเครื่องล่ออยู่แล้วไม่ได้ดูโทรทัศน์ไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้อ่านวารสารไม่ได้คุกคีกับครอบครัวไม่ได้คุกคีกับหมู่คณะไม่ได้หากินหาเที่ยวหาดื่มมันก็คืออยู่ตัวคนเดียวโดดๆอย่างนั้นน่ะไอ้ประตู5ประตูกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่มีอยู่แล้วมันเหลือประตูเดียวคือประตูใจก็คือประตูที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แหละประตูนั้นน่ะมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยหลงติดไปกับมันไหมก็เรียนรู้ตรงนี้เลยตรงๆเลยเรียนรู้ตรงๆว่าเวลามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เข้ามาในใจอ่ะขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่าดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลน่ะหลงติดไปกับมันไหมหรือแค่สักตะวันรู้มันเรียนรู้ตรงๆจากความจริงนี่เลยว่าแค่สักตะวันรู้มันหรือว่าหลงติดไปกับมันก็เรียนรู้ตรงๆถ้าหลงติดไปกับมันก็เลิกแต่ละเสียรู้สึกตัวขึ้นมาซะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นมาในปัจจุบันขณะหลงติดไปกับมันก็มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นมาในปัจจุบันแล้วก็เรียนรู้ความจริงว่าตอนนี้ให้มันหลงน้อยลงหลงน้อยลงหลงน้อยลงหลงไปกับสังขารพุ่งแต่งในใจคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยน้อยลง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 ปล่อยให้มันสังขารทั้งหมดเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือคิดนึกถึงตอนพุ่งแต่งเนี่ยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองจากความไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาจากความไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้นแล้วก็ดับไปหายไปเกิดมาจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหายไปปล่อยให้เขาเกิดเองดับเองในความไม่มีอะไรเกิดเองดับเองดับไปในใจที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็ไม่มีใครหลงติดไปฟุ้งอย่างเนี้ยถ้าหลงติดไปก็รู้สึกตัวรู้เท่าทันถ้าหลงติดไปกับฟุ้งซ่านเผลอเพลินติดไปกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือความรู้สึกคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ด้วยสติสัมปชัญญะยะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เรียนรู้ว่าต่อไปก็ฝึกอย่างหนักไม่เพื่อไม่ให้หลงติดไปฝึกอย่างหนักจนกระทั่งเรียนรู้ว่ากรณีอย่างเนี้ยคือหลงติดไปกรณีอย่างเนี้ยกดข่มบังคับพยายามล้างตัวเองไว้ไม่ให้หลงติดไปทั้งสองกรณีนี้ผิดหมดเลยผิดจากธรรมหมดเพราะว่า
มันยึดถือมั่นยึดมั่นถือมั่นไม่อยากมีตัวตนของเราหลงติดไปกับมีตัวตนของเราเนี่ยไม่อยากให้หลงติดไปอันนี้ก็ผิดหมดเลยถ้าหลงติดไปกับความกับสังขารปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็เทียบได้กับกามสุขาริกานุโยคพุทธเจ้าตรัสว่าทางเนี้ยไม่ควรดำเนินมันเป็นทางของที่จะนำไปสู่ภพชาติที่ไม่ดีเลยอันนี้ก็เรียกว่าอบายนี่หลงติดไปกับสังขารปรุงแต่งก็ไม่ดีมันจะไปสู่อบาย2ไม่อยากให้หลงไปกดข่มบังคับอึดอึดอึดไม่หลงอึดอึดไม่หลงไม่หลงอึดอึดอึดโอ้โหเป็นไงหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าหลงอีกเพราะว่าไอ้หลงนี่มันไม่ใช่หลงตลอดเวลาแต่ไอ้กดไม่หลงนี่สิอึดอึดอึดเป็นไงปวดหัวก็ปวดปวดจุกแน่นไปหมดเลยปวดล้าต้นคอหัวไหล่แน่นจุกอึดอัดหายใจไม่ออกแล้วก็เครียดมากเลยต้องกินยาไอ้พวกนี้ต้องกินยาไอ้ที่หลงฟุ้งซ่านไม่ต้องกินยานะเออมันสุกอะกินเที่ยวเพลิดเพลินเจริญใจไม่ได้ไปกินยาไหนพวกนี้แต่พวกอึดอึดอึดหรือว่าว่าตลอดไม่เคยคิดอะไรพวกนี้ต้องกินยาช็อตไฟฟ้ากดอึ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 ดไม่หลงไงมันก็อันนี้เทียบได้กับอัตตกัลยาณฐานุอัตตกัลยาณฐานุการนิโยคคือทำให้ตนได้ลำบากเนี่ยตอนนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ทรงดำเนินไม่ควรทรงดำเนินทางที่เป็นการมาสุขาริการนิโยคเพื่อเพลินเจริญใจไปอย่างเนี้ยไม่ควรดำเนินหรือว่าพาให้ตนเองลำบากปฏิบัติให้ตัวเองลำบากลำบากอึดอัดอึดอัดอึดอัดอึ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 ดอย่างเงี้ยก็เป็นอัตตกัลยาณฐานนิโยคก็ไปเปรียบเทียบง่ายๆอัดอัดอัดก็อัดตัวเองกันแหละอัดอัดอัดตะกะเลมาฐานนโยกอัดตัวเองอัดตัวอึด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 เนี่ยปวดหัวตัวร้อนได้หมดแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็อัดตะกะเลมาฐานนโยกก็อัดอัดเนี่ยแล้วก็จำง่ายๆบอกอัดอัดก็อัดตัวเองอัดตัวเองเนี่ยสองฝั่งเนี่ยไม่ควรดำเนินพูดว่าควรดำเนินมัชฌิมาปฏิปทามันจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่ว่าหมอบอกว่าเราจะวางใจเป็นกลางก็คือตรงนี้มัชฌิมาปฏิปทาวางใจเป็นกลางไม่ใช่เราอยู่ๆแล้ววางใจเป็นกลางคืออยู่ๆเอาใจของเราไปวางป๊อกตรงกลางอยู่ๆเอาหัวใจดวงใจเราไปวางป๊อกตรงกลางไม่ให้เป็นการมาสู่การลิการนโยคไม่ให้ไหลไม่เข้าไปเป็นอัดตัวเองอัดอัดอัดอึ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 ดเป็นอัตตกัลยาณฐานนโยคก็ไปวางได้นะเอาใจตัวเองไปวางตรงกลางได้ไหมมันมีเส้นแบ่งไหมหมอมีเส้นแบ่งไหมบ่เออมันยากไม่มีหรอกไอ้ที่เราไปวางตรงกลางนอกจากว่ามโนหลอกตัวเองบิ้วอารมณ์บิ้วเหมือนดาราเขาบิ้วอารมณ์เข้าฉากไงบิ้วอารมณ์ร้องไห้เข้าฉากร้องไห้เลยนะดาราแต่ดาราเขาบิ้วอารมณ์สมมติแสดงละครแต่ผู้ปฏิบัติทำบิ้วอารมณ์ตลอดชีวิตบิ้วให้มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายตรงกลางมันไม่จริงไงตรงนั้นมันไม่ใช่ตรงกลางอันนั้นมันคือมันสร้างอารมณ์ขึ้นมาอันนี้เป็นการมาสู่การลิการนโยคนะบิ้วอารมณ์ไปการมาสู่การนิการนโยคทำเพลินใจนะอารมณ์สบายใจสบายใจไม่สบายจริงหรอกอันนั้นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ความจริงแล้วค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันหลงไปเว้ยมันหลงไปการมาสู่การนิการนโยคมันก็คือหลงไปก็รู้เท่าทันละเสียอ้าวก็นี่เราตอนนี้พอเรียนรู้บ่อยๆครับมันก็รู้ว่าอ๋อนี่ขยับอีกแล้วหลงไปเป็นการมาสู่การนิการนโยคคือเพลินมีความเพลิดเพลินเจริญใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลิดเพลินไปตามความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ลงไปก็รู้ตัดทันรู้ตัดทันละเทียละเทียละเทียมันก็ค่อยสั้นลงสั้นลงสั้นลงฝ่ายการมาสู่การลิการนิโยไอ้ที่อัดตัวเองอึด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 อัดอัดอัดมันก็อัดตัวเองอ่ะอัดตัวเองอัดอึดอึดอึดหายใจไม่ออกก็ค่อยรู้ตัดทันรู้ตัดทันรู้ตัดทันมันก็เรียนรู้จากความจริงเนี่ยสุดท้ายสองฝ่ายมันก็แคบเข้ามาแคบเข้ามาแล้วที่สุดท้ายพอแคบมามันก็ไปตรงไหนอ่ะไปตรงไหนไม่ได้ก็มันก็เป็นกลางมันเองไม่ไปไอ้การมาสู่การลิการนิโยไม่เป็นอัตตกรรมธรรมโยก็เหลือแต่รู้ว่าไม่หลงไปทั้งกามถุกาลิกานโยคแล้วก็ไม่หลงไปทั้งอัตตกัลยาณฐานนโยคก็คือเป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทาด้วยมรรค8อริยมรรคองค์8คือศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญารวมเป็น1เหมือนดาบเพชรคอยฟันขาดกระเด็นถ้าหลงไปทั้ง2ฝั่งก็ฟันขาดกระเด็นเรื่อยไปแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จากความจริงมันก็จะค่อยแคบเข้ามาแคบเข้ามาแคบเข้ามาแล้วก็เป็นกลางเองอัตโนมัติดังนั้นอยู่ๆเนี่ยเราจะจับจิตของเราไปวางก้านตรงกลางเลยมันทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้เหมือนกับอย่างนี้เขาตีเส้นแบ่งคือกลางถนนเนี่ยเวลาเขาจะตีเส้นแบ่งคือกลางถนนเนี่ยแบ่งเลนเนี่ยเส้นแบ่งคือกลางถนนแบ่งเลนเนี่ยโยมหมอว่าเขาตีเส้นแบ่งคือกลางถนนเลยแล้วเขาตีเส้นไหนก่อนตีเส้นข้างก่อนเขาตีเส้นข้างสองข้างก่อน
มันจะต้องตีเส้นข้างสองข้างก่อนเปรียบเหมือนเส้นกามสุขานิอนโยกกับอัตตระมัฏฐานโยกก่อนแล้วพอมันได้2เส้นแล้วมันค่อยๆเจอเส้นตรงกลางได้เองถ้าไม่มีเส้นข้างสองข้างตีเส้นกลางไม่ได้หรอกเข้าใจไหมค่ะมีอะไรต้องใส่อีกก็มีอีกจุดนึงก็คืออย่างที่พระอาจารย์บอกไปแล้วค่ะว่าเราก็จะต้องรู้แล้วก็กลับมาให้อยู่ตรงกลางไม่มีรู้ตรงกลางกลับมาตรงกลางไม่มีคือรู้ปุ๊บแล้วก็เลิกไปรู้แล้วก็เลิกไปค่ะก็จนมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแต่ว่าพอนี้เราก็จะรู้มันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็คือแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องเลิกรู้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือรู้จนมันไม่ต้องรู้แล้วอะค่ะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้นะต้องพูดกันยาวไอ้ตรงนี้มันจะนิพพานแล้วถ้ามันละรู้ได้เนี่ยมันนิพพานแล้วเพราะว่าหลวงตามหาบัวยันตมโนแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ล่าเขมปโตผู้เจ้าก้อเนี่ยเออว่านิพพานอยู่ไหนถ้าไปเยี่ยมหลวงปู่ล่าที่ปู่เจ้าก็เห็นหลวงปู่ล่าติดป้ายผ้าไว้ตัวเบลอเลยนิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายนิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายเนี่ยโอ้ท่านตบอกขวางเลยท่านล่านี่สุดยอดจริงๆเราเนี่ยรู้แก่ใจแต่เราไม่ได้เขียนออกมาไม่ได้พูดออกมาแต่ท่านล่านี่กล้าประกาศเลยว่านิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีหมายคือนิพพานจะตรงไหนนิพพานก็คือพบผู้รู้ข้ามผู้รู้ที่หมอพูดเนี่ยคือนิพพานเลยนะถ้าพบผู้รู้ก่อนแล้วก็พบผู้รู้แล้วก็ข้ามผู้รู้แต่มีพระองค์นึงอ่ะที่มีชื่อเสียงท่านว่าท่านไปฟังจากหลวงปู่ดูลย์อัตุโลมาพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าแห่งจิตว่าพบจิตทำลายจิตพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้เพราะนั้นที่หมอพูดเนี่ยคือนิพพานเลยนะถ้าฆ่าได้หรือข้ามผู้รู้ได้นิพพานเลยละผู้รู้ได้นิพพานเลยเพราะนั้นที่หมอพูดนี่มันคือถึงที่สุดแล้วหมอต้องพบผู้รู้ก่อนอันดับแรกต้องพบผู้รู้ก่อนจึงจะข้ามผู้รู้หรือฆ่าผู้รู้ได้ถ้าไม่พบผู้รู้มันจะข้ามได้ไงจะฆ่าผู้รู้ได้ไงเพราะว่าไม่รู้อะไรคือผู้รู้หมอต้องพบผู้รู้ในปัจจุบันขณะพบผู้รู้ในปัจจุบันขณะแล้วก็ข้ามผู้รู้สิ้นยึดถือผู้รู้ข้ามผู้รู้ก็คือที่จะพ้นทุกข์ได้มันผู้รู้นี่แน่ที่ยึดถือเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยยึดถือเป็นกูเป็นผู้รู้กูเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เก่งผู้เลิศผู้เก่งกว่าใครผู้รู้แจ้งเนี่ยกูเป็นผู้รู้เป็นผู้จะพ้นทุกข์แล้วกูจะพ้นทุกข์แล้วกูรู้ขนาดนี้กูจะพ้นทุกข์แล้วไอ้นี่เนี่ยผู้รู้ที่เป็นกูนี่เนี่ยต้องฆ่าผู้รู้ที่เป็นกูฆ่าผู้รู้ที่เป็นกูนี่ได้แล้วก็จะพ้นทุกข์นิพพานได้ฆ่ากูนี่เนี่ยฆ่าความคิดความรู้สึกเป็นกูเนี่ยตัวกูของกูได้ก็จะนิพพานคือมันมีจังหวะหนึ่งที่โยมเห็นมันเพราะว่าอยู่ๆมันก็สงสัยว่าไอ้ตัวรู้มันก็ไม่เที่ยงฮะมันก็เกิดดับก็เลยอ้าวแล้วเราจะไปพึ่งที่ไหนก็เลยหันไปอีกทางนึงมันกลายเป็นไม่มีอะไรมันตกใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราปฏิบัติมาเพื่ออะไรมันไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรเลยก็เลยกลับมาอยู่ที่สติใหม่เลยค่ะเพราะมันเป็นความกลัวขึ้นมาก็มาดูความกลัวค่ะก็กลับมาลงมาคราวนี้ก็เลยคือพ่อแม่ครูอาจารย์เคยบอกหนูว่าให้ต้องมีความกล้าที่จะทิ้งผู้รู้แต่หนูคิดว่ามันกล้าไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เห็นว่าไอ้ตัวที่เราผู้รู้ที่ดูกายกับใจนี้อยู่อ่ะกายกับใจนี้มันยังเหนียวแน่นอยู่เรายังไม่ยอมรับโดยดุษฎีว่าคือเรายังไม่ได้เห็นมัน 100% นะคะมันก็เลยไม่หนูว่ามันต้องเห็น 100% มั้ยคะพระอาจารย์จนกว่าเราถึงจะยอมรับแล้วก็ยอมจะทิ้งผู้รู้ไปอ่ะค่ะส่วนใหญ่มันมี2กรณีส่วนใหญ่เลยต้องกายทำลายความยึดมั่นถือมั่นกายที่เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราที่เที่ยงแท้นะเห็นว่ากายร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยง
ก็ต้องพิจารณาร่างกายเนี่ยให้เป็นของไม่เที่ยงให้ได้แง่มุมใดก็ได้ไม่ว่าจะพิจารณาแง่มุมใดไม่ว่าจะเป็นอสุภกรรมฐานมรณานุสติให้เห็นเป็นธาตุหรืออวัยวะอาการ32ถอดออกเป็นเหมือนอะไรลดเทียงคงไม่ให้เห็นเป็นตัวเป็นตนต้องถอดออกให้ได้ถอดร่างกายนี้ทุกอวัยวะให้เห็นเป็นในอะไรลดเทียงคงแล้วก็อวัยวะที่เป็นผมขนเล็บฟันหนังนี่กระดูกตับไตเส้นน้อยเส้นใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจก็กองไปบนแผ่นดินถอดออกแล้วแต่ละชิ้นละชิ้นก็กองบนแผ่นดินแล้วก็สลายลงกับดินสลายลงถูกคืนธรรมชาติแผ่นดินไปแล้วก็ทำทับว่ามาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันข้นก็ถอดกับน้ำแผ่นดินมาจากถอดลงในทะเลในมหาสมุทรมาจากน้ำกลับคืนสู่น้ำไม่เหลือตัวตนธาตุลมหายใจก็เหลือเป็นอากาศธาตุไฟก็เหลือไปเวลาเขาไปงานศพอะฝรั่งที่เขาไปงานศพเวลาเขาฝังศพลงไปอะในฝังในโรงแล้วก็ฝังลงไปเนี่ยแล้วฝรั่งที่ไปในงานศพเขาก็จะช่วยกันนะเอากำก้อนดินแล้วไปโรยบนโรงแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วหนังแน่เขาก็แปลว่ามาจากดินกับคืนสู่ดินมาจากดินกับคืนสู่ดินนะมาจากดินกับคืนสู่ดินนะแล้วก็ในโรยดินลงบนโรงก็คือฝรั่งเขาก็สามารถเข้าใจว่าต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติถ้าเราพิจารณาอย่างเงี้ยเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นร่างกายก็จะหายไปเลยหายไปเลยว่างเปล่าไปเลยไม่มีร่างกายมันระเบิดออกไปเลยแล้วก็เหลือแต่จิตที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เหมือนกับเกิดดับเหมือนแสงหิ่งห้อยเหมือนพยับแดดเหมือนต่อมน้ำค้างเหมือนกับฟ้าแลบเกิดเองดับเองในความว่างไม่มีแล้วเพราะตัวมันหายไปแล้วเกิดอยู่ในความว่างไม่รู้สึกว่าเกิดนอกตัวในตัวแล้วเพราะไม่มีตัวมันเกิดอยู่ในอากาศเลยเห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นขนาดจิตแต่ละขนาดจิตเกิดเองดับเองในความว่างเหมือนดังเห็นเกิดดับเหมือนแสงกิ่งห้อยเหมือนพยับแดดเหมือนในต้นน้ำเหมือนแสงกิ่งห้อยเกิดเองดับเองแล้วจนกระทั่งเห็นว่าไม่ใส่ใจหน้าเกิดเลยเห็นว่าไอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเรียกว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบาปเป็นกุศลนะกุศลอะไรเห็นว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวบเลยสิ่งใดที่หนึ่งเกิดขึ้นมีแต่ดับไปไม่พึงใส่ใจหน้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่พึงใส่ใจหน้าเดียวคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมีแต่ดับไปไม่เรียกว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลอะไรคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือเรียกว่าสังขารปรุงแต่งอย่างไรก็ตามมีแต่ดับไปพึงเห็นแต่หน้าดับไปเหมือนอย่างนี้เหมือนว่าเวลางานเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยเขาก็จะยิงไอ้ดอกไม้ไฟยิงปุ้งขึ้นมาเนี่ยยิงปุ้งขึ้นมาก็เกิดแล้วก็ตั้งอยู่ก็คือแสงสว่างวาบสว่างกระจายเต็มท้องฟ้าแล้วก็ดับไปก็คือกลายเป็นไอ้ไฟที่ดับค่อยๆตกมาจากฟ้าแล้วก็ดับหายไปในอากาศแล้วก็ยิงลูกใหม่ขึ้นมาอีกปุ้งได้เกิดแล้วก็นั่นคือจิตเกิดแล้วก็สว่างป๊อปขึ้นมาเป็นประกายแล้วแต่ว่าเขาจะสร้างเป็นรูปอะไรสว่างก็เรียกว่าตั้งอยู่แล้วก็ดับเป็นสายไปเนี่ยใส่ใจแต่หน้าไอ้ทุกลูกที่ยิงกันมาสรุปได้เลยใจว่าทุกลูกยิงกันมาดับหมดเลยทุกลูกดับไปแค่นั้นแน่จิตไม่เที่ยงมันระเบิดโลกธาตุหมดเลยระเบิดโลกธาตุหมดเลยจิตไม่เที่ยงจิตไม่มีตัวตนมันระเบิดโลกธาตุหมดเลยทั้งกายและจิตหายเรียบเลยเหลือแต่ผู้รู้ลอยเด่นเป็นอิสระเนี่ยเหลือผู้รู้แหละเพราะกายกับจิตที่บางผู้รู้เนี่ยมันหายไปแล้วเหลือแต่ผู้รู้ลอยเด่นเป็นอิสระเห็นผู้รู้ไม่เที่ยงอะไรนั่นแหละมันระเบิดผู้รู้ไปอะราบเรียบไปนาบกอไปเลยไม่มีทั้งกายไม่มีทั้งจิตไม่มีทั้งผู้รู้หายราบเรียบไปเลยนิพพานไปเลยนี่หลวงพ่อชาสุภโทเนี่ยท่านระเบิด3ครั้งระเบิดกายละลายหายไปหมดเลยเหลือแต่จิตกับผู้รู้ระเบิดครั้งที่2จิตละลายหายไปหมดเลยเหลือแต่ผู้รู้ระเบิดปึ้มครั้งที่3นั่นแหละผู้รู้ระเบิดหายเรียบเป็นหน้ากองเลยไม่เหลืออะไรเลยนั่นแหละนิพพานไปเลยกับขอบพระคุณพระหมดคำถามแล้วต้องฝึกอย่างหนักนะฝึกอย่างหนักแล้วก็จะรู้แจ้งเองไม่ต้องถามใคร